ันที่13มิถุนายน2558ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่13ล้านที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นพร้อมจัดกิจกรรมลุ้นเที่ยวฟรีทุกล้านคนโดยมีนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่13ล้านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจยอมรับและแบ่งปันประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวในแบบวิถีไทยมากขึ้นโดยสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2518มีจำนวน 12,450,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2517ถึง 124.72และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2516มีอัตราเพิ่มขึ้น 13.07 ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายได้จากนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดปี2558จำนวน28ล้านคนซึ่งจะมีรายได้ประมาณ 1.4 แสนล้านบาทเฟืองนะคะอายุ23จากเวียดนามเนี่ยก็เป็นบุคคลที่โชคดีนะคะมาประเทศไทยคนที่13ล้านพอดีอันนี้เป็นช่วงที่เราน่าจะเหมือนกับให้ความสุขกลับไปคืนสู่นักท่องเที่ยวของเรานะคะแล้วก็มีความคิดว่าเราอาจหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อาจจะให้ทุกคนละที่บวก1ล้านไป13 14ล้าน15ล้าน16ล้านก็เป็นกิมมิกนะคะในการที่เราจะตอบแทนให้กับคนที่รักที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วจริงๆช่วงครึ่งกลางปีของเรานี่ก็เป็นช่วงที่มันอาจจะตลาดมันกำลังเริ่มช้าๆหน่อยนะคะเราก็น่าจะมีนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราทำเพื่อตอบแทนนักท่องเที่ยวค่ะ